สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาร้านใหม่ค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาเปิดมาพักนึงแล้วชื่อวิบคาเฟ่นั่นเองนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับสุขุมวิทแยกกาแล็กซี่เลยนะคะใกล้ๆตอนนี้ก็มาสังสรรค์กันนิดนึงนะคะมาพบปะเพื่อนฝูงและรุ่นน้องนะคะแล้วก็เป็นกันเองเรายังเป็นวัยใสๆนะคะ แล้วก็มาขออนุญาตลงรูปเพื่อนๆนะคะวันนี้แต่รูปตัวเองนั้นเดี๋ยวรอท้ายคลิปนะคะเปลี่ยนทรงใหม่นะคะหมวกกันน็อกใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่สั่งมาทานด้วยกันนะคะก็มาพูดคุยเสวนากันนิดหน่อยนะคะก็เลยจะมารวมตัวกันเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ตรวจ ATK กันมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยปลอดภัยเลยมานั่งคุยกันได้ต้องก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมีแล้วก็มีทานเค้กด้วยกันนะคะร้านนี้ก็คิดสูตรเค้กมาที่หลากหลายแปลกนะคะมีบราวนี่กับชาเขียวนะมารวมตัวกันอันนี้มิคาเดเมียนะคะก็นานๆทีที่จะมาพบปะกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องดูแลกันและกันนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายสักพักนึงแล้วนะตอนนี้ก็ยังรอดปลอดภัยมาหลายซีซั่นแล้วนะคะเรื่องของโควิดนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทางนี้ก็ดูแลเหมือนกันนะคะตอนนี้เรายังปลอดภัยกันอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาคาเฟ่ที่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะอาหารก็มีทั้งของคาวของหวานให้ได้ลิ้มลองรสชาติกันบรรยากาศแบบรื่นชื่นมื่นมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่เราก็มาพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยนะคะตอนนี้ก็มาฟังเสียงหนิงเม้ามอยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็เน้นของหวานนะคะกระเด็นไปแล้วนะเรียบร้อยไม่ได้มาทานของขาวก็เลยไม่มีวันนี้นะคะมาโชว์หมวกกันน็อกนิดนึงค่ะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นคนถ่ายอาหารจนลืมถ่ายตัวเองนะคะวันนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่นะคะเพื่อนๆมาบายบายเซฮัลโหลกับเพื่อนๆนิดนึงนี่คือแก้วที่หนิงทานนะคะก็อยากกินโซดาเลยสดชื่นสดชื่นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากกินอะไรหนักเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินกันต่อนะคะนี่สุดท้ายนี้นะคะก็เอาบรรยากาศปลาครับมาให้ดูบอกปลาครับสุดท้ายนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็เป็นการพามาคาเฟ่แบบมาชิลๆไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะคือมานั่งเมามอยกันอย่างเดียวก็เอาปลาครับสวยๆเต็มบ่อเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านะคะเพื่อนๆพูดผิดพูดถูกบ๊ายบายไปละกิ้งๆๆๆด้วยนะ